กูสร้างได้แค่ตัวนี้กูสร้างได้แค่ไก่เนี่ยมึงจะให้กูภูมิใจปะเนี่ยโอ้กูมีพลังแบบขั้นพระเจ้าสักทีกูสร้างไก่โง่ๆตัวหนึ่งเนี่ยนะไหนเห่าให้พ่อฟังดิลูกเห่าดิบักบักดิเออน่ากลัวอย่าตามกูอ่ะได้บอกแล้วขอขี่นะลูกเอาใส่ไว้ตรงไหนดีใส่ไว้ตรงนี้เออนั่นแหละเพชรครีเอเตอร์มัลครีเอเตอร์มาสามารถขี่ได้แล้วเออนั่นกูสามารถขี่ไก่กูได้ละโลกจงกลัวจงกลัวกูกับไก่ของกูโอ้ไก่ผมโคตรตีต้องเลยครับทุกคนกูจะเอาอะไรไปหน้าเกงขาวะเนี่ยไปนอนนอนกับลูกพ่อแม่ลูกกูดีกว่าลืมไปผมเป็นพี่เลี้ยงฮะอะล่ะหนู How to dream like a king ทำยังไงให้ฝันอย่างกับราชาอย่าขวางทางกูทำยังไงให้ฝันเหมือนกับราชาตอนที่2ก็สร้างเครื่องพ่นไฟขนาดเล็กเพื่อเสริมการป้องกันจากเจ้ารถไฟแมงมุมก็อย่างที่คุณเห็นมันกลับเผาโรงเก็บของซะเองน่ะมันคงจะดีมากถ้าฉันรักษาโรงเก็บของเอาไว้ได้ถ้าเครื่องพ่นไฟยังทำงานได้หลังจากไฟหมดแล้วฉันจะยกให้คุณนะทำไมลุงเปิดเองไม่ได้ใช้แทงงานดับไฟน่ะอัจฉริยะจริงๆว่าแม่ลุงโง่ครับเอาไปสเปรย์ฆ่าแมลงแล้วเครื่องพ่นไฟอ่ะลงเครื่องพ่นไฟอ่ะเดี๋ยวไปจะกลับขึ้นรถไฟ Nope แปลงล่างพลังแปลงล่างพลังกายล่างกูลากคอมออกมาคุณผู้หญิงดูลีลานี่โอเคยังไม่พังอะไรเมื่อกี้กูพลาดมีดหลุดมือแต่รอบนี้กูมีอาวุธใหม่ละไฟจ้ามันมีความรู้สึกหนึ่งที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าความกลัวความรักเพื่อนตอบไปเลยความรักมันมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่รู้จักและมันแข็งแกร่งกว่าความกลัวหลายเท่าIt's love ไม่ใช่นะโง่มันคือความเงียบเฮ้ยมาแมวผู้หญิงคนนั้นโคตรคิ้วเลยจริงเหรออะไรอ่ะจนขอให้พ่อแกเฮ็ดพีหมดถ้ากูใส่ฟิวเสร็จแล้วมึงยังเสียบสายไม่เสร็จนะโดนลงโทษใช้แรงงานผู้หญิงมะขามเมื่อคุณกำลังจะปิดคอมพิวเตอร์ดึกป่านี้แล้วเหรอเนี่ยต้องขึ้นบ้านนอนแล้วต้องจะดาวเครื่องแล้วอะโอ้ยอาความรักความเมตตาย้อนมีเจ็บเจอกับฉันวันนี้เท่านั้นกูโดนขโมยข้าวมันไก่จนไม่ทันระวังการที่แอบลักไก่นี่แรงงานประจำมันไม่มีข้าวกินหรือว่าไม่มีตังต่อให้ข้าวมันไก่จะไม่อร่อยก็ตามก็ไม่ยอมกูซื้อคนเดียวก็พอไม่จะเป็นต้องง้อจนจะไม่มาแย่งไปต่อให้ไก่กูเน่าเป็นฟองกูก็ไม่ยอมให้จนมันมาขโมยไงแต่กูก็จะแจ้งจับนะครับถึงยังไงมึงก็รักเพราะว่ามึงมาขโมยข้าวมันไก่ถ้ากูได้เจอมึงอีกครั้งกูจะชักช้อนและซ่อมและกระแทงมึงเข้าไปอาจจะฟังดูมันบ้าอย่ามองหน้ากูเพราะว่ากูเป็นคนบ้าถ้าอยู่ใกล้มึงกูจะบอกมึงไปว่าเอาข้าวมัน
ใหญ่กว่ามึงคนด้วยไอ้กะเอาละไหนๆก็จะได้คอลแลบแล้วเตรียมอะไรสักหน่อยดีกว่าโอเควาดโยกิสไตล์มาแมวเสร็จแล้วต่อไปก็วาดนมสดโอเควาดสไตล์มาแมวเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นบทพูดต้องพูดว่าไงวะคิดให้ออกสิว่าต้องพูดยังไงโอเคขอให้โยกิกับนมสดช่วยดีกว่า